อย่างเงี้ยแพทไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสไตล์ไหนพี่แม่พี่แม่เลยสไตล์คลาสสิกคลาสสิกแล้วถ้าเกิดเป็นแท่งๆแบบนั้นล่ะพี่แม่จริงๆแล้วมันก็มีความคลาสสิกผสมโมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะอุ๊ยมายืนตรงนี้กันเลยค่ะสาวสวยสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะไม่ต้องตกใจนะทุกคนว่าอุ๊ยอยู่ดีๆทำไมวันนี้แพทถึงได้มีสาวๆมาเพิ่มวันนี้มันเป็นเทปพิเศษแพทถึงต้องเชิญ3สาวมาช่วยกันเลยค่ะเพราะแต่ละท่านเนี่ยมีดีกรีบอกเลยว่าเลิศทุกคนนะคะสวัสดีทั้งพี่แหม่มพี่เอิร์นและพี่จือสวัสดีค่ะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันพี่แหม่มก็คือเชี่ยวชาญเรื่องคนไฟเอสเทล่าพี่เอิร์นก็คือความคลาสสิกความโมเดิร์นแล้วก็ความแบบเขาเรียกผู้หญิงยุคใหม่เลือกของเป็นเก่งส่วนพี่จือก็คืออินทีเรียสาวสวยที่ตอนนี้นะบอกเลยว่าคิวแน่นมากเดี๋ยวจะให้ทั้ง3ท่านเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของเทสรสนิยมว่าบ้านแต่ละหลังเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้เจนใหม่เกิดขึ้นเขาชอบบ้านสไตล์ไหนแล้วเฟอร์นิเจอร์ต้องแพงทุกชิ้นไหมโคมไฟต้องล้าน2ล้าน3ล้านหรือจริงๆแล้วมันก็มีแบบจุ๋มจิ๋มผสมผสานกันได้เพิ่งจะสร้างครอบครัวมีเพิ่งจะมีบ้านมันต้องเป็นแบบเชนกาเลียเขาพูดถูกไหมคะถูกค่ะถูกทุกอย่างเลยค่ะน้องแพทหรือมันต้องอ่านว่าเชนเดเลียคะจริงๆเลยก็พูดง่ายๆแชงกาเลียอันนี้พี่แหม่มพูดเล่นถ้าจริงๆเลยคือแชนเดเลียค่ะแชนเดเลียค่ะแหมผู้ชายไม่อยู่ซะด้วยแต่ต้องมาสป็อกสปีกสปาร์กหน่อยแต่ก่อนอื่นยังไม่พูดในเบรกนี้เดี๋ยวไปเจอเบรกหน้าค่ะแล้วเดี๋ยวจะอินไซต์ให้ดูเลยนะคะว่าแต่ละแบบแต่ละอย่างเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงค่ะช่วงที่2ของไลฟ์สไตล์ค่ะตอนนี้เราอยู่กับ3สาว3สไตล์จริงๆนะคะอย่างท่านแรกนะคะพี่จือเนี่ยก็เป็นอินเทียนะคะยุคใหม่สาวสวยพี่แหม่มก็เป็นกูรูเรื่องโคมไฟคริสตัลต่างๆนะคะส่วนพี่เอิร์นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกูรูเป็นผู้ที่มีแบบว่ารสนิยมแบบผู้หญิงสมัยใหม่ทีนี้ถ้าวันนี้แพทจะถามคำถามแรกเลยคือเทสหรือว่ารสนิยมเทสของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเริ่มจากพี่เอิร์นก็ได้ค่ะเรื่องการแต่งบ้านใช่ไหมคะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนชอบคือมีคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแพทว่าสรุปฉันเป็นคนแนวไหนกันแน่คือแบบคลาสสิกก็ชอบนีโอคลาสสิกก็ชอบแต่พอเวลาเราไปอยู่ในแบบรีสอร์ทหรือโรงแรมที่เป็นแนวแบบโมเดิร์นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดูได้นานจังเลยมันแบบมันไม่เบื่ออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของการว่าเราอาจจะไม่ได้มีคำจำกัดความที่เป๊ะๆแต่มันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกก็อาจจะไม่ได้คลาสสิกจ๋าเนโอคลาสสิกก็ไม่ได้จ๋าแล้วก็โมเดิร์นก็ไม่ได้จ๋าแบบว่าผสมกันหมดก็เลยเป็นที่มาของที่ตอนนี้ห้องตัวเองน่าจะกำลังสับสนอยู่เป็นประมาณนี้ค่ะพี่แหม่มล่ะคะพี่แหม่มจริงคล้ายคุณเอิร์นมากใช่ไหมคะ คือจะไม่มีอะไรที่แบบว่าพิเศษบางครั้งอ่ะพี่แหม่มก็ชอบคลาสสิกจริงใช่บางครั้งก็ชอบโมเดิร์นแต่ขอเป็นแบบลักชัวรี่นิดนึงพี่แหม่มชอบแบบโมเดิร์นแต่ว่ามีกิมมิกนิดนึงให้มีความลักชัวรี่นิดนึงพี่จือทำเยอะมากพอยิ่งทำก็ยิ่งชอบดังนั้นทุกสไตล์สำหรับจือคือมันพิเศษหมดเลยค่ะมันจะแบบมีความยูนิคเป็นของตัวเองแต่ถ้าถามว่าจือชอบอะไรจือชอบความแบบเอาของเก่ามาผสมใหม่แบบว่าตู้วินเทจมาผสมกับความโมเดิร์นแล้วเราก็แบบทำให้มันเป็นสไตล์ใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะชอบเป็นพิเศษอันนี้คือเรื่องของเทสรสนิยมโดยรวมแต่ทำบ้านเดี๋ยวนี้โครงการแต่ละโครงการเนี่ยเขาก็จะมีบ้านแต่ละแนวบางโครงการก็เป็นแนวแบบโมเดิร์นไปหมดบางโครงการจนแบบยุโรปหรือบางโครงการชอบเป็นแนวไหนคะถ้าพูดถึงเรื่องว่าต้องเลือกบ้านลักษณะโครงบ้านทั้งหมดถ้าเป็นรูปบ้านภายนอกจะชอบแนวแบบยุโรปหน่อยแต่ถ้าภายในอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เลยว่าชอบอะไรที่มันเป็นการผสมผสานคือไม่ใช่เป็นแนวเดียวกันทั้งบ้าน มันก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีแต่ละมุมที่มีความแตกต่างกันเลยนะคะในบ้านแต่ว่าถ้าภาพลักษณ์บ้านข้างนอกชอบสไตล์ยุโรปพี่แหม่มเหรอคะพี่แหม่มชอบArt Deco แนว Art Deco คือจะมีความเท่นิดนึงค่ะมีความผสมผสานความอาร์ตด้วยค่ะแล้วก็มีการตกแต่งที่ผสมผสานกันทุกอย่างแต่รวมๆแล้วคือเขามีความทั้งความเท่ความอาร์ตแล้วก็ความเรียบหรูพี่แหม่มชอบแบบพี่จือชอบ Modern Luxury ค่ะอาจจะแบบเพราะว่าเรา
สมัยใหม่เนาะแต่ว่าเราก็ยังมีติดความลักชัวรี่นิดนึงดังนั้นวัสดุอะไรมันก็อาจจะนำเข้าอะไรแบบนี้ให้มันวิ่งวับหน่อยใช่แต่ว่ายังคงความเป็นโมเดิร์นก็คือไม่ได้อิงกับว่ามันจะต้องคลาสสิกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วถ้าถามถึงห้องไหนที่เราจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษมันต้องมีแบบทุกอย่างได้หมดแต่ขอห้องนี้พิเศษสุดๆอย่างพี่จือห้องไหนคะถ้าสมมติให้ความสำคัญถ้าตัวเองจะต้องแบบพิถีพิถันสุดๆห้องน้ำทำไมใช้เวลาในนั้นเยอะมากทาครีมได้ๆแบบว่าอาบน้ำสครับผิวคือค่อนข้างใช้เวลาในนั้นเยอะมันเป็นห้องของเราจริงๆแล้วเราก็แบบได้ใช้เรียกว่าอะไรได้ใช้ไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆอยู่ในนั้นนะคะพี่แหม่มล่ะคะพี่แหม่มชอบลิฟวิ่งรูมทำไมถึงชอบลิฟวิ่งรูมใช่ไหมคะเพราะว่าพี่แหม่มมองว่ามันเป็นห้องแฟมิลี่อะค่ะมีลูกมีสามีแล้วเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะส่วนมากพี่แหม่มอ่ะใช้เวลาอยู่กับห้องลิฟวิ่งรูมเยอะเพราะว่าเป็นเวลาครอบครัวส่วนมากจะเยอะตรงนี้ค่ะพี่เอิร์นล่ะคะจริงๆของพี่เอิร์นจะคล้ายกับคุณจือก็คือว่าจะเป็นในส่วนของห้องน้ำเพราะว่ามันเป็นคือคำจำกัดความของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าห้องน้ำอ่ะมันเหมือนเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เราไม่ว่าจะเป็นการแบบวันเหงื่อออกมาแล้วก็ต้องมาแบบชำระล้างร่างกายเนาะแล้วก็มีการแต่งตัวมีการอะไรอยู่ตรงนั้นซึ่งเรามีความรู้สึกว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นแบบ private zone คือจริงๆต้องบอกว่าพอเรามีลูกเนาะน้องแทนเนาะก็คือในส่วนของห้องน้ำเนี่ยมันเป็น private zone จริงๆเพราะว่าเราลูกชายไงเราก็จะแบบไม่ได้ให้เขาเข้ามายุ่งในส่วนตรงนี้แต่อย่างห้องนอนเราห้องแบบนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ยังมีแบบที่เราใช้กิจกรรมกับเขาทุกห้องเพราะฉะนั้นก็จะให้ความสำคัญกับห้องน้ำเยอะอะไรเงี้ยค่ะส่วนของแพทไม่สำคัญเลยจากห้องคนลูกเข้าหมดหรอแพทอยากอยู่กับลูกทุกที่โอ้ไปนั่งคิดห้องน้ำคือปกติใช้เวลาในห้องน้ำต่ำมากเป็นคนทำทุกอย่างในห้องเร็วเร็วคือเข้าไป10นาทีเนี่ย15นาทีต้องเสร็จอาบน้ำสระผมนะคะแพทสระผมทุกวันนะรวดเร็วทันใจห้องนอนก็คือพูดถึงหมอนหนูก็หลับแล้วอะดูหนังก็จอไม่ต้องใหญ่เพราะแป๊บเดียวหนูก็หลับละห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นขอรวบเป็นห้องอาหารด้วยได้ไหมเพราะโดยปกติก็คือจะเล่นเกมกับลูกแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็ตีกับลูกคือตรงนั้นหมดเลยห้องนั่งเล่นใช่มันจะเป็นห้องที่แอคทิวิตี้เยอะที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าเนี้ยทุกคนน่าจะมีครบละบ้านน่าจะแบบอบอุ่นอบอวลอย่างครบแต่ถ้าต้องเลือกสักหนึ่งอย่างเพิ่มเติมตอนนี้มีอยากอะไรเพิ่มเข้าไปในบ้านเราไหมอยากเพิ่มขนาดห้องแต่งตัวว้าวไม่พลาดจริงๆคือตอนแรกอ่ะต้องบอกว่าคือด้วยความที่บ้านอาจจะเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเราก็เลยเหมือนกับทุกอย่างที่ฟังก์ชันที่เราต้องการที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีในบ้านเนี่ยเราก็ไว้ค่อนข้างจะครบแล้วแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาก็คือห้องแต่งตัวเต็มแล้วเข้าใจค่ะเพิ่งย้ายเข้าไปเองนะคะพี่เอิร์นใช่ค่ะก็เราก็ย้ายมาจากบ้านเดิมไม่ได้หมดด้วยก็คือเหมือนกับว่ามีแบบบริจาคด้วยมีอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยตอนนั้นขอพื้นที่ตรงนี้น้อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยแค่นี้เองใช่ขอเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยพี่แหม่มล่ะคะพี่แหม่มไม่ได้ลอกการบ้านนะสาวๆเป็นทุกคนค่ะพี่แหม่มคะใช่ค่ะคือตู้เสื้อผ้าไม่เคยพอไม่เคยพอรู้สึกว่าถึงขนาดว่าอยากสร้างบ้านใหม่เลยคุณเอิญจริงๆพี่อ่ะสร้างห้อง walk in closet อ่ะใหญ่แล้วคิดว่าพอแล้วแต่ก็ไม่เคยพอนี่แหละเป็นห้องที่อยากจะต้องมีเพิ่มจริงๆเหมือนกันหมดเลยสาวๆไม่ได้อยากลอกกันบ้านเลยนะแต่ก็เป็นเหมือนกันเพนพอยคืออย่างนั้นเหมือนกันคือตอนนี้มันแน่นไปหมดเลยใช่คือขนาดมีห้องแบบเป็นห้องแล้วอ่ะก็คือไม่เคยพอใช่สรุปเหมือนกันเลยก็เหมือนใช่ไหมน้องแพทด้วยโอ้ยแพทนี่คือถึงขั้นแบบทำห้องแต่งตัวไปแล้วเนี่ยทำใหม่เลยไม่พอใช่ไหมคุณเขาก็บอกว่าโอเคมันต้องยังไงวะแพทคืออะไรมันต้องเพิ่มไปเรื่อยๆแค่นี้เขาบอกแพทได้อยู่ซื้อซึ่งเราทำได้ไหมได้นี่แล้วก็เป็นคำถามเดียวกันด้วยนะใช่ที่คนที่บ้านจะถามแบบนี้คำถามเดียวกันเลยว่าแล้วยังไงเมื่อไรจะพอเมื่อไรจะพอแล้วก็ต้องหยุดซื้อเราก็บอกเราพยายามแล้วแต่คุณเข้าใจไหมเขาบอกเขาไม่เข้าใจการที่เรามีเสื้อกล้าม7วัน7สีแล้วเราจะมาซื้อมาอีกมันคือแบบเดียวกันแล้วก็บอกว่า1คุณลองคิดนะถ้าเกิดมีลูกค้าจ้างงานแล้วลูกค้าเป็นสีชมพูเราควรมีไหมแล้วถ้าเกิดแบรนด์เข้าเป็นสีม่วงล่ะถูกต้องมันก็ควรmake sense เรามีเหตุผลและที่มาของทุกชุดค่ะ make sense ต้องเอาเป็นว่าตอนนี้เบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันต่อดีกว่าว่าทั้ง3สาวเนี่ยนอกจากสิ่งที่เหมือนกันแล้วอย่างนึงมีอะไรที่เหมือนกันอีกเบรกหน้าค่ะเ
กสุดท้ายนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้ที่เราฟังไปบางคนแบบว่าโมเดิร์นคือหน้าตายังไงนะโมเดิร์นลักชัวรี่เนี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวแพทมีภาพมาให้แล้วให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดีไซน์เริ่มแรกอันนี้แนวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแนวอะไรคะพี่จือต้องถามเจ้าของบ้านนะคะ ว่าแบบแนวนี้นิยามว่าอะไรจริงๆก็เป็นแนวแบบคลาสสิกเนาะแนวแบบใช่ค่ะคลาสสิกเลยเป็นแนวคลาสสิกอย่างนี้เวลาเราจะแบบอินเทอร์ด้านในมันต้องเป็นในแนวไหนคะจูว่าด้วยสเปซมันโอถงโออาค่ะโถงก็แบบเกือบ10เมตรอะไรแบบนี้ดังนั้นคือสิ่งที่เราจะประดับเข้าไปอ่ะมันจะต้องแบบโอเวอร์ไซส์อย่างเช่นผ้าม่านอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบยาวแบบสุดหูลูกตาเพื่อที่จะได้โชว์แบบหน้าต่างที่มันยิ่งใหญ่พรมที่ใช้ก็ต้องโอเวอร์ไซส์ทุกอย่างที่ใช้ในบ้านแบบคลาสสิกแบบนี้ค่ะในสเกลนี้นะสำหรับจิวว่าโซฟาควรจะโอเวอร์ไซส์โต๊ะแบบลองเทเบิลไปเลยอะไรแบบนี้ใช่ค่ะจะได้เหมาะกับความคลาสสิกแล้วก็โอ้อ่าแบบนี้ในส่วนของโคมไฟล่ะคะโคมไฟจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะมีหน้าที่แนะนำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณเอิญน่ะเลือกมาก่อนด้วยเทสของคุณเอิญนะคะที่แบบว่าเข้าใจในรูปแบบของคลาสสิกแล้วคุณเอิญเลือกมาแบบโอ้โหเข้ากับบ้านมากเลยค่ะซึ่งคืออันนี้เลยอันนี้เลยค่ะใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นโคมเล็กเนาะมันจะมีโคมใหญ่เมื่อกี้ที่คุณจือบอกว่าทุกอย่างมันต้องโอเวอร์ไซส์เพราะฉะนั้นเนี่ยโถงตรงกลางถึงบอกว่าหลายคนเข้าไปเนาะแม่ก็จะบอกว่าทำไมเราไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยในส่วนของโถงคือเราต้องการโชว์ตัวโคมไฟโคมไฟเลยตัวแชนเดเลียเลยซึ่งมันจะเป็นไซส์พิเศษจริงๆใช่ค่ะเป็นไซส์พิเศษจริงๆเพราะว่าโคมไฟของบ้านคุณเอิญเนี่ยเป็นไซส์ที่3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรใหญ่มากคือแบบว่าก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับห้องแถวอะค่ะห้องนึงเลยอะค่ะคือมันใหญ่มากแล้วเราผลิตสำหรับคุณเอิญโดยเฉพาะแต่ที่สำคัญคือด้วยความที่คุณเอิญอะพิถีพิถันในการเลือกมากค่ะโคมไฟตัวนี้เป็นโคมไฟที่พิเศษเป็นแบรนด์ของแอดโฟร์นะคะด้วยความที่คุณเอิญพิถีพิถันนี่แหละค่ะก็เลยคัดเลือกทุกอย่างอย่างเช่นโคมไฟตัวนี้ค่ะคุณเอิญทำจากทองเหลืองแต่ยิ่งกว่านั้นคือชุบด้วยทองคำแท้ทองคำแท้คือ 99.99 อะค่ะทองคำบริสุทธิ์ค่ะสำหรับโคมตัวนี้แล้วก็ประดับด้วยเมทคริสตัลแอดโฟร์นะคะสิ่งที่พิเศษที่สุดของโคมตัวนี้คือยิงเลเซอร์เข้าไปเป็นแท็กแบรนด์เป็นชื่อของเจ้าของบ้านใช่เอ็กซ์คลูซีฟแบบนั้นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ให้สมกับบ้านใช่ค่ะเป็นมาสเตอร์พีซนะคะสมฐานะใช่ค่ะนี่คือความพิถีพิถันเขาเลือกแชนเดเลียอันนี้จริงๆคือต้องบอกว่าเราไปดูมาเยอะมากเนาะแล้วก็จริงๆทางบ้านเนี่ยใช้ของเอสเตล่าหมดเลยทั้งโคมใหญ่โคมเล็กอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความที่ชื่นชอบเหมือนกับว่าพอได้มาเจอกับคุณแหม่มก็เหมือนกับคุณแหม่มก็จะดูว่าสไตล์เราอะที่เราชอบที่เราเคยเลือกไว้อะพอคุณแหม่มส่ง reference ตัวโคมใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าทุกที่คือไม่ได้มีที่มีพร้อมส่งก็จะต้องเป็นการสั่งผลิตพอส่งแบบมาเป็นแบบสไตล์เราที่เราชอบกับคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่ท่านเห็นปุ๊บท่านก็แบบโคมนี้เลยลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องคู่กันไงคะน้องแพทก็คือว่าโคมนึงอยู่ตรงกลางแล้วก็โคมนึงอยู่ตรงโถงบันไดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นแบบที่ล้อกันมาแต่ว่า sizing อาจจะแบบแล้วแต่พื้นที่ก็เลยแบบเหมือนกับบ้านเลือกแชนเดเลียจริงๆว่าแบบเลือกโคมนี้เลยโคมนี้เลยแล้วเฟอร์นิเจอร์ล่ะคะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะแล้วแต่ห้องเลยค่ะก็จะมีหลายสไตล์มากแบบทั้งคลาสสิกทั้งแบบแนวโมเดิร์นหน่อยถ้าห้องที่สามีหรือว่าลูกๆซึ่งเป็นผู้ชายใช้เยอะก็จะแบบลดความคลาสสิกลงมาหน่อยเพราะแปลกมากเลยผู้ชายไม่ค่อยอินกับคลาสสิกมากเนาะคือถ้าตามเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยกว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายก็จะเข้าถึงความเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเราก็เลยต้องมีการเบลนด์กันในระหว่างห้องที่แบบใช้งานร่วมกับสามีกับลูกชายก็จะต้องแบบลดความคลาสสิกเพิ่มความโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอีกหนึ่งแบบนี้เรียกว่าอะไรคะพี่จือโมเดิร์นค่ะอันนี้คือโมเดิร์นซูเปอร์โมเดิร์นเหมาะกับคนปัจจุบันดูเรียบอย่างนี้สร้างยากมากนะคะหรอคะทำไมคะพี่จือเวลาฝนตกในประเทศไทยอะค่ะเราก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการที่ทำเป็นแฟลตเหมือนหลังคาแฟลตค่ะจริงๆอะข้างในมันจะเป็นแบบหลังคาจั่วแต่ว่าทำเคิร์ฟขึ้นมาให้มันดูเป็นแฟลตอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการสร้างรูปแบบนี้ในเมืองไทยอะแล้วอยู่จริงๆอะมันต้องใช้เทคนิคเยอะมากแล้วบ้านแบบนี้โคมไฟมันต้องเป็นยังไงคะพี่แหม่มจริงๆก็เหมือนน้องจือว่าอะไรคือมีความโมเดิร์นมากเส้นสายอะไรจะโมเดิร์นมากค่ะพี่แหม่มก็จะแนะนำเป็นโคมไฟที่เข้ากับบ้านก็คือเป็นลักษณะโมเดิร์นอาจจะมีเส้นสายของแบบพวกสเตเลสหรือแมททีเรียลที่เป็นที่มีความเป็นสเตเลสนะคะแล้วแต่สีที่ลูกค้าชอบแต่ถ้าให้แนะนำพี่แหม่มก็แนะนำโคมไฟที่เป็นโมเดิร์นโมเดิร์นแบบไหนคะแบบตรงไหนที่ไม่ระยะใช่ค่ะก็คือจะเป็นความโมเดิร์นที่แบบเรียบแม้ว่าจริง
งๆแล้วอ่ะจะใช้คริสตัลก็ได้นะคะแต่จะเป็นคริสตัลที่มีความเรียบหรูแล้วก็มีความลักชัวรี่ก็สามารถตกแต่งภายในให้เป็นลักชัวรี่ได้นะมันก็อาจจะแบบเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะพี่ผาแต่มันจะแบบไม่คงไม่ย้อยเป็นแบบนี้ใช่เฟอร์นิเจอร์ต้องแบบไหนคะเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องโมเดิร์นใช่คือทุกอย่างจริงๆอันนี้ก็เป็นแบบที่แบบคือต้องบอกว่าเป็นแบบที่สามีชอบมากเพราะฉะนั้นห้องเขาที่เวลาเราดีไซน์ห้องให้เขาอ่ะก็จะเป็นแนวนี้ค่ะน้องแพทก็คือว่าทุกอย่างก็จะแบบเป็นจิโอเมตริกหน่อยเป็นแบบเรียมๆเล่นเชฟที่แบบว่ามีความน่าสนใจเรื่องเชฟเรื่องความลึกเรื่องเดฟอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะแบบไปใส่ดีเทลบัวอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องบรรลุเนาะเหล่านี้สุดท้ายทั้ง3ท่านฝากหน่อยฝากผลงานฝากช่องทางหรือถ้าใครสนใจต้องพี่เอิญพี่เอิญถ้าสนใจนะคะมาได้เลยค่ะโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีใช่ไงก็ตอนนี้เป็นผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนก็จะดูแลลูกๆของทุกท่านที่เหมือนดูแลลูกตัวเองเพราะว่าลูกตัวเองก็เรียนอยู่ที่สาธิตกรุงเทพธนบุรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่เปิดให้ลูกแหละพูดง่ายๆก็คือถ้าภาษาแบบจริงๆเลยเรียลๆเลยก็คือเปิดให้ลูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกได้การศึกษาแบบไหนก็มาอยู่ที่สาธิตกรุงเทพธนบุรีใช่ค่ะสำหรับพี่แหม่มก็คือเราเป็นโชว์รูมโคมไฟครุสโซแท้นะคะเราจะมีประมาณ10แบรนด์ของยุโรปคือมีให้เลือกเยอะแยะแล้วก็ทุกช่วงราคานะคะเราดูแลได้จะช่อใหญ่ช่อเล็กเราดูแลได้พี่จื่อค่ะจื่อก็เป็นตัวแทน W Group ค่ะก็รับสร้างบ้านลักชัวรี่ค่ะแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตดีไซเนอร์สำหรับบ้านลักชัวรี่แล้วก็ธุรกิจทั่วไปอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารสปาอะไรก็ตามที่อยู่ในอาคารนะคะจื่อทำหมดเลยว้าวเพราะฉะนั้นถ้าใครดูอยู่แล้วสนใจนะคะเรียนเชิญได้จากการศึกษาโคมไฟแล้วก็อินทีเรียเลยครบจบที่ตรงนี้จริงๆเลยดีใจมากได้เจอทั้ง3ท่านขอบคุณมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะแพทต้องขอขอบคุณนะคะ Estella The Prestige Lamp ค่ะสาขา CDC นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้เราถ่ายทำในวันนี้ค่ะฟิล์มติดบ้าน Mission Protect ค่ะแล้วก็บริษัทรับสร้างบ้าน A+ Perfect Home นะคะสร้างบ้านอย่างมีรสนิยมที่สัมผัสได้จริงค่ะ V1 Lighting สว่างนานไม่กลัวดับค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยคุณภาพดั่งมาดามเฟอร์บายสุพรรณคลาสสิกโฮมค่ะสามารถติดตามรายการไลฟ์สไตล์นะคะใน EP ต่อไปได้เลยดูซิว่าแพทเนี่ยจะพาไปเจอกับใครนะคะหรือว่าธุรกิจไหนที่น่าสนใจเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ